Family สวัสดีค่ะกำลังทำอะไรคะเป่าเป่าอะไรเป่าแผลไปโดนอะไรมาหกล้มทำไมไปทำอีท่าไหนถึงหกล้มได้ล่ะคะนี่นะคะแม่อันนี้คือพื้นนะแล้วเรานี่คือที่กันนะอือคุณแม่ช่วยเอาเท้ากันตรงนี้สมมติเป็นเท้าโอเคอือปุ้งล้มแขนลงด้วยนี่มีตรงแขนด้วยโอ้โหหัวเข่าปุ้มอาบน้ำนี่คงแสบหน้าดูเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้ถ่ายค่ะร้องไห้จนขนาดยังไม่ได้ทายานะคะร้องไห้นี่แม่มีอะไรมาให้ยาวิเศษนี่พี่โตตอนเด็กทาบ่อยเนาะใช่ตอนเด็กเจ็บสุดก็แค่หกล้มนะคะพอโตมานี่ก็คืออาจจะเจ็บสุดก็เพราะว่าโดนคุณแม่ตีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทายาให้ออดี้กันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะแสบมากไหมมาให้พี่ก่อนก็ได้มาเร็วๆให้พี่ก่อนเดี๋ยวเราให้พี่โตก่อนนี่พี่โตเขามีแผลนะคะแต่ของพี่โตมันแห้งแล้วนี่คือแบบมันก็ยังแบบมันแห้งยังอ่ะได้แสบอยู่ครับตอนนี้มาเดี๋ยวที่แสบเยอะกับพี่โตมันเดี๋ยวมันมีเลือดไหลอยู่นิดนึงใช่ใช่ออดี้เพิ่งโดนวันนี้เลยค่ะแผลสดๆเลยค่ะที่ไหนหกล้มค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะมาเดี๋ยวเราทาให้พี่โตก่อนนะคะตอนนี้นะคะพี่โตก็จะทายาไปค่ะทีนี้นะมาเร็วทีนี้จะทำแหมพี่โตมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเป็นไงความรู้สึกโอ้เจ็บปะไม่อยากทาแล้วอ่ะไม่อยากทาแล้วความรู้สึกได้ปะแสบนิดเดียวไม่อยากทาแล้วไม่ได้ค่ะเราต้องทานะคะออดี้มาเออนั่นแหละท่านี้ได้เลยมาเออนอนเลยเดี๋ยวแม่ทาให้เออมาเริ่มกรานอ๋อแล้วออดี้เขามีอีกวิธีนึงนะคะก็คือเขาจะอันนี้ที่เขาซื้อมาพัดลมนี่ต้องทำอย่างนี้เขาก็จะเอาไปไปเป่านะคะเป่าแล้วมันหายแล้วคะหายหรอแม่ว่าทานเนี้ยหายมาเดี๋ยวมาเรามาจัดการกันนะคะโอ๊ยบิ๊กชิมาแซ่บมาดูกันมันแซ่บเอายังไม่เอาเอายังครับคุณแม่เราที่ขอที่นั่งมาไม่หยุด
ยี่เป็นหนูแกมหายไม่ตอนเขาหกล้มคือเขาร้องมากเลยนะแบบแล้วเลือดเยอะเลยอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็เป็นสะเก็ดหายแล้วนะคะแม่ตาไม่คือถ้าวิธีที่นะของพี่โตเขานานแล้วเขาหายเจ็บแล้วค่ะดีไม่ของพี่เมื่อวันเสาร์อ่ะวันเสาร์เองอ่ะของดีวันนี้อ่ะวันหลังเดินก็ดูดีๆนะคะอย่ารีบมากอย่ามัวแต่ห่วงเล่นห่วงอะไรนะไม่เอาดิถ้าเป็นเอาดิต้องฟื้นคุณแม่จับมือเอาดิไว้ใช่ไหมแล้วผมล่ะนี่สมน้ำหน้ามาโตหยุดอ่านพูดมาค่ะพูดมาก็ตามที่คุณแม่จับมือดิไว้ใช่ไหมแล้วดิก็เดินแล้วดิไม่ได้มองอ่ะพอคุณแม่ไปนะแล้วดิเดินอยู่อ่ะมันก็ไปสะดุดอันสีขาวกับเหลืองอ่ะที่มันขาวเหลืองหรือว่าขาวแดงขาวเหลืองที่จอดรถอ่ะโอเคค่ะก็เนาะหกล้มเนาะเด็กๆต้องเคยหกล้มกันทุกคนเนาะครับใช่น่าสงสารมากเลยนะคะก็เดี๋ยวก็หายแล้วเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ออดี้ด้วยนะน่าสงสารคือแบบมันจิ๊บจิ๊บอ่ะสำหรับพี่อ่ะรู้แล้วว่าจิ๊บใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออดี้แฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย